สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูพามามูพระภายในศูนย์พระของคุณหญิงพระสมเด็จนะครับที่ย้ายมาจากตลาดจตุจักรมินบุรีนะครับพิมพ์อย่างนี้อันนี้หนังสือเรื่องนี้ก็มีห้องได้จัดต้อนรับสมเกียรติสมพระเกียรติพระสมเด็จนะครับใช่วันนี้คุณหญิงเชิญอาจารย์บอยมาเพื่อความสร้างความสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มาเช่าพระสมเด็จที่นี่นะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับคุณหญิงนำผ้าชุดนี้ไปประกวดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาอุดหนุนพระในที่นี้นะครับคุณหญิงมีพระที่นี่นะครับเป็นพันพิมพ์นะครับอาจารย์บอยบอกขนาดมีพระเยอะนะครับยังต้องมาบอกว่าพระคุณหญิงสุดยอดนะครับโดยเฉพาะชุดนี้นะครับเนื้ออะไรผมไม่รู้นะครับแต่เนื้อหนึ่งที่อาจารย์บอยพิมพ์หนึ่งที่อาจารย์บอยบอกว่าสุดยอดคือพิมพ์ไพ่เก้านะครับพิมพ์นี้นะครับผมขอเรียกตามพระอาจารย์ไพบูลย์นะครับเพราะว่าท่านชื่อเป็นมงคลนะครับไพ่เก้านี้เป็นสำนวนทางเหนือนะครับเดี๋ยวผมเจอท่านเดี๋ยวผมจะให้ท่านอธิบายอีกทีนึงนะครับส่วนจะเป็นเนื้ออะไรนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกับอาจารย์บอยนะครับวันนี้ถ้าใครดูคลิปนี้นะครับผมแนะนำให้ย้อนไปดูคลิปหลังนะครับพระสมเด็จพิมพ์ตุ๊กตานี่นะครับไม่ใช่พิมพ์ปั้นมือนะครับมีคนเคยบันทึกไว้ว่าพิมพ์นี้เรียกพิมพ์ตุ๊กตานะครับใครดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมพลาดพระสมเด็จพิมพ์นี้นะครับเนื้อเบญจสิรินะครับในความครอบครองของคุณหญิงนะครับคลิปของผมกับคุณหญิงนะครับอาจารย์บอยนะครับไม่มีเตี้ยไม่มีการตัดต่อนะครับคุยอะไรถามอะไรก็คุยอย่างนั้นเลยนะครับนี่นะครับก็ขอเวลาจัดฉากจัดเวทมุมตั้งกล้องนิดนึงนะครับสวัสดีครับคุณหญิงอาจารย์บอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของสถานที่คุณหญิงแนะนำตรงนี้ก่อนว่าตรงนี้อยู่ส่วนไหนของมินบุรีค่ะอันนี้อยู่หมู่บ้านประภาวันโฮม2อะไรนะประภาวันโฮม2ร่ม9ค่ะประภาวันโฮม2ร่ม9ค่ะซอยบึงขวาง4ค่ะซอยบึงขวาง4ค่ะเป็นบ้านของคุณหญิงเองเลยนะครับใช่ค่ะนี่คุณหญิงก็ขนพระที่ตลาดนัดมินจาวจากมินบุรีค่ะย้ายศูนย์มาที่นี่แล้วใช่ค่ะอาจารย์บอยมาที่นี่ศูนย์ที่นี่แล้วมันสมฐานะสมเด็จยังไงมันสมฐานะครับเราสมควรยกฐานะของสมเด็จขึ้นให้เป็นให้อยู่ถูกที่ถูกเวลาครับการที่เราเอาพระสมเด็จไปอยู่ในตลาดนั้นมันไม่บังควรเพราะว่าพระท่านมันอยู่ได้ระยะหนึ่งแต่ถ้าเรามีขยับได้ขยับขยายโอกาสมีขยับขยายยินดีมากยินดีที่ได้มาเยี่ยมเยียนที่นี่นะครับเพราะว่าแล้วก็เป็นเกียรติมากนี่เป็นคนแรกเลยโอ้ขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากเป็นเกียรติเลยว่าเป็นเกียรติมากครับเพราะว่าเรามาเห็นพระที่อยู่ในถูกที่พออยู่ถูกที่แล้วมันมีความสวยงามมีสมฐานะสมกับพระที่เป็นพระสายวังเป็นพระสายวังหีบพิเศษที่ผมบอกตื่นตาตื่นใจเพราะว่าหีบเนี้ยเป็นผิดเขาเรียกว่าเป็นหีบพิเศษเราเจอกันน้อยมากในเนื้อพระที่เป็นเนื้อลักษณะนี้นะครับแล้วก็กล่าวอ้อมไปถึงว่าเราเพิ่งเมื่อเช้าผมเพิ่งจะเปิดเจอในหนังสือเล่มเนี้ยของท่านรู้ใช่ไหมคะเหมือนรู้เลยว่ามันมีอยู่ในพิมพ์นี้แต่นี่เพิ่งเราไม่ได้ถ่ายมาไม่คิดว่าจะมาเจอที่นี่ไงผมเลยถึงว่าอมยิ้มตั้งแต่องค์นี้เราทำรายการออกไปแล้ว เราเพิ่งจะทำรายการออกไปแต่เขาพิเศษตรงที่ว่าเขามีการประดับครับแล้วจุดพิเศษสุดคือเขาเป็นเนื้อที่มีการบรรจุกลิ่งด้วยค่ะองค์นั้นไม่มีกลิ่งองค์ที่เราทำคลิปไปเมื่อวันก่อนนั้นไม่มีกลิ่งไม่มีกลิ่งแต่องค์เนี้ยชุดเนี้ยทั้งชุดเป็นพระที่บรรจุกิ่งทั้งหมดแสดงว่ากรรมวิธีการสร้างนั้นเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปปุ๊บมันมีการบอกถึงว่ามีความพิถีพิถันมากขึ้นพอมีพิถีพิถันมากขึ้นเราก็ถึงได้ว่าเรายิ้มแต่ไกลแล้วว่าพระพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์ที่มีการสร้างอยู่จริงการสร้างอยู่จริงมีการสร้างถ้าหลักเราคิดตามหลักความเป็นจริงแล้วถ้าไม่มีการสร้างจริงเขาจะมานั่งพิถีพิถันให้มันยุ่งยากมันก็ไม่ใช่เรื่องครับเพราะว่าในกลุ่มของพระพิมพ์หลากหลายหรือว่าพิมพ์พิเศษเนี่ยมันขายไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่มีข้อมูลที่เพียงพอแต่นี่เรามีข้อมูลด้วยใช่ไหมแต่ข้อมูลอ่ะถ้าเราใครมีหนังสือเล่มนี้ของพันตำรวจตีจำลองมาริกะนาวินครับลองไปเป็นนักเขียนเกี่ยวกับหนังสือพระไว้หลายเล่มนะครับที่เราไปเปิดดูเจิงอัดลองไปเปิดดูครับมันจะมีบางพิมพ์ที่ท่านลงข้อมูลเอาไว้
แต่มันก็จะมีอีกบางพิมพ์ที่ไม่มีข้อมูลไม่ผิดเพราะว่าในกลุ่มที่ท่านศึกษาอย่าลืมว่าท่านศึกษาพระมาหรือว่าเขียนหนังสือตำราเล่มนี้ปี2517นะครับแต่เนี้ยเพิ่งจะมาเปิดเผยถัดมาอีก50ปี50ปีนะเราเพิ่งมาเจอพระหลากหลายหน้าหลากหลายเนื้อหาแสดงว่าพันตำรวจตีจำลองเนี่ยท่านต้องเจ๋งจริงถึงเขาต้องเข้าบ้านผู้ใหญ่ได้ครับแล้วมีพระที่นอกเหนือจากที่คนอื่นเขามีทั่วๆไปหรือว่าพระที่นิยมมีหลากหลายพิมพ์เยอะมากเยอะเยอะเยอะหรือหนึ่งบอกว่ายิ้มออกเลยว่าใครกำลังใครที่ศึกษาหนังสือเล่มนี้อยู่มาหาดูได้ในคลิปนี้นะครับในคลิปนี้ทางช่องนะครับก็จะนำเผยแพร่แล้วก็เอาตามตำราของท่านหลายๆเล่มนะครับที่เขียนถึงพระสายวังนะครับมันเป็นการดีครับถ้าเราเอาตำราของครูบาอาจารย์หลายๆเล่มมารวมกันเราจะได้พระที่มากขึ้นครับได้พิมพ์พระที่ก็จะกว้างขึ้นและเป็นการส่งเสริมพระที่สมเด็จท่านสร้างขึ้นให้กลับไปอยู่กับคนที่ศรัทธาท่านจริงๆต้องพูดถึงพี่ศักดิ์นะครับศักดิ์เสนาเขาบอกว่าพระเลือกคนพระเลือกคนครับเป็นสิ่งที่ถูกมาตั้งแต่โบราณแล้วครับว่าการที่เราจะได้พระสักองค์เนี่ยคืออยากเรียกร้องให้ทุกคนเข้ามาสถานที่ไม่ใช่ซื้อออนไลน์ครับค่ะการซื้อออนไลน์เป็นการที่ถูกต้องไหมถูกมันก็ถูกนะเพราะว่าบางคนอยู่ไกลเนาะมันก็ไม่ผิดแต่ให้ดูสักนิดนึงนะครับการซื้อออนไลน์การซื้อออนไลน์ดูสักนิดนึงแต่เอาให้ดีถ้ามีโอกาสก็เข้ามาเยี่ยมศูนย์มาเยี่ยมกับผู้ที่ได้มาชมองค์จริงแล้วก็เรามาสัมผัสดูว่าเรามีบุญวาสนากับพระองค์นี้ไหมนี่นะครับอาจารย์บอยครับเอ้ยพระคุณพระชุนี้คุณหญิงเปิดเจอที่ไหนเจอในหีบเหมือนกันค่ะในหีบใช่ค่ะดูเหมือนคุณหญิงมีพระในหีบนะครับเหมือนเป็นเจ้าของโรงงานเลยยังไงอย่างนั้นเลยเหมือนมันไม่ใช่แบบนั้นคือมันมีเราเปิดมาแต่ละหีบอะหน้าพระมันจะเปลี่ยนเพราะว่าเราทยอยเปิดอาจารย์มันไม่มีซ้ำไม่ได้ซ้ำแบบไม่ได้แก้ข่าวให้นะครับถ้าคุณหญิงมีโรงงานคุณหญิงลงทุนไปกี่ล้านเพราะว่าบล็อกไม่พิมพ์แต่ละอันนี้ได้มาขนาดนี้ใช่ไหมแต่ละอันเนี่ยลดหมดไปกี่ล้านกี่ล้านคือทำออกมาเลยพระตลาดไม่ตอบเลยพระที่เอาขึ้นไปวางที่ไหนคนก็ต้องบอกว่าพระอะไรถ้าไม่มีใครให้ข้อมูลก็จะถามว่าพระก่อนทางช่องจะออกคลิปนะครับคนก็สงสัยกันบานตะไทยว่าพระอะไรอยู่แล้วนี่นะครับแล้วยิ่งทำมาออกมาเยอะมหาศาลขนาดนี้ยิ่งเป็นไปไม่ได้กับการลงทุนคุณหญิงทำไมอาจารย์บอยทำไมเลือกพระชุดนี้เอามาทำคลิปครับพระคุณหญิงเยอะแยะทำไมขอเอาชุดนี้ก่อนที่ผมขอเอาชุดนี้ก่อนเพราะว่ามันมีในตำราที่ท่านอาจารย์ท่านเขียนเอาไว้ครับพิมพ์มีในตำราที่พันตำรวจตีจำลองเขียนไว้ท่านเขียนเอาไว้แล้วก็มีรูปลักษณ์ในหนังสือเราพยายามที่จะเอาหนังสือเป็นตัวหลักเพราะอะไรครับเราไม่ได้บอกว่าหนังสือท่านอ่ะบางคนไม่เข้าใจว่าหนังสือท่านเขียนไปนั่งเทียนเขียนหรือเปล่าตอนนี้เรากำลังเชื่อชูในเกียรติยศศักดิ์ศรีที่ท่านเขียนเอาไว้เป็นคุณูปการแก่ผู้ที่ศึกษาพระเครื่องในท่านเป็นเซียนพระในยุคนั้นเลยนะครับแล้วท่านไม่ได้เขียนเล่มนี้เล่มเดียวนะครับท่านมีอีกหลายเล่มเป็นการให้เราไปตามหาดูว่าเราจะเจอไหมนะเราจะเจอหรือเปล่าในยอดนั้นในช่วงนั้นเขียนหลักพันเล่มนะครับ4,000 เล่มถือว่าเยอะมากในปี17แล้วท่านก็พิมพ์หลายเล่มหลายเล่มด้วยไม่ใช่เล่มนี้เล่มเดียวนะครับแต่เล่มนี้คือมันเล่มนี้เท่าที่ดูมาเล่มนี้ค่อนข้างละเอียดครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่มีทั้งพุทธคุณมีแล้วก็มีรูปแบบของว่าจำนวนครับจำนวนที่มีการสร้างเมื่อไหร่ครับตามที่ท่านระบุเอาไว้นะครับแล้วก็มีด้านพุทธคุณที่ท่านระบุเอาไว้ด้วยก็แสดงว่าท่านได้รู้ข้อมูลเชิงลึกครับอาจจะมาจากเจ้าของพระนั่งเดิมเลยก็ได้เพราะว่าการที่เราจะเขียนหนังสือมาขึ้นมาสักเล่มนึงเนี่ยมันต้องมีข้อมูลครับไม่ใช่นั่งเทียนเขียนถ้าเรานั่งเทียนเขียนโอกาสที่จะเสียหายก็เยอะมากคนที่ออกหนังสือในยุคนั้นนะครับต้องเจ๋งจริงๆนะครับเพราะว่าคือมีตังค์อย่างเดียวไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้มีตังค์อย่างเดียวนี่ติดต่อโทรศัพท์ติ้งไปนี่หนังสือแทบจะออกภายใน7วันเลยนะครับต้องสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นผู้รอบรู้จริงๆนะครับอาจารย์บอยพูดถึงพิมพ์พระเลยพิมพ์พระนี่เป็นพิมพ์ไพ่9นะครับเราจะเรียกคำไม่เรียกไพ่ตองนะครับเราเรียกไพ่เก้าเลยเพื่อเป็นไพ่เก้าเนี่ยตัวเก้าเนี่ยคำว่าเก้าคือคำมงคลครับคำมงคลในทางเหนือในทางภาคเหนือภาคเหนือนะครับมีเป็นคำมงคลและพระพุทธพิมพ์พวกนี้เป็นพระพุทธพิมพ์ที่มีการสร้างขึ้นด้วยเจตจำนงของทีมช่างที่ออกแบบด้วยความวิจิตรการตาและความวิจิตรการตาของเขาเนี่ยมีการประดับประดา
หมุดพวกนี้เข้าไปอันนี้ของของหญิงมีหมุดมีหมุดมีหมุดทุกองค์มีกิ่งมีหมุดทุกองค์แล้วก็ที่วงเล็บมีกิ่งทุกองค์น่าจะเป็นกิ่งเหล็กไหลประมาณนั้นน่าจริงๆน่าจะมันน่าจะเป็นกิ่งเหล็กไหลแหละครับนะเพราะว่าการบรรจุกิ่งความหลักความเชื่อเขาก็ต้องจะเป็นกิ่งเหล็กไหลพิมพ์นี้นะครับขายไม่ได้ในตลาดอยู่แล้วดันใส่กิ่งเข้าไปอีกทำให้ยุ่งยากมากขึ้นอีกทำให้ยุ่งยากมากขึ้นอีกนะครับและเนื้อหาเขาก็เป็นเนื้อที่ผิดผิดสีนะครับเพราะสีเขาจะออกเป็นสีคล้ำสีคล้ำดำออกสีดำสีอาบคล้ำดำนะมันเป็นเนื้ออะไรคะอาจารย์พอเราส่องขยายเข้าไปแล้วเนี่ยคือเนื้อปูนหินที่มีผงหินแร่เป็นผงหินแร่ที่มีส่วนผสมเป็นผงหินแร่ที่อยู่ในเนื้อพระเนื้อนี้เรายังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอแต่เราถึงได้หยิบยกขึ้นมาให้ข้อมูลก่อนฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่คุณถือพระองค์นี้ไปโซนนี้ไปแปลกมากนะครับเพราะขนาดพวกเราเนี่ยพยายามสรรหาที่เนื้อแปลกแล้วยังไม่เจอเนื้อแปลกไม่เราไม่ต้องพูดถึงเซียนห้างเขาเล่นเขาศึกษาแค่นั้นครับเพราะว่าเขามีข้อมูลแค่นั้นเขาก็นิยมแค่นั้นเอาแค่ว่าเราถือเนื้อเนี้ยไปกับบุคคลที่เป็นกลุ่มของศึกษาพระสมเด็จถ้าไม่เคยเห็นก็คืองงเหมือนกันงงเหมือนกันงงเหมือนกันขนาดพวกเรายังงงเหมือนกันเจอเนื้อนี้งงเหมือนกันนะไอ้อย่างนั้นถ้าเดือนนี้เจอยากแสดงว่าปลอมตัดปัญหาเรื่องนี้ไปเลยปิดไปเลยครับเพราะว่าหนึ่งไม่เคยมีออกมาไม่เคยมีออกมาในถามพี่ใจเทพเคยทำเนื้อนี้หรือเปล่าไม่เคยเจอเนื้อนี้ไม่พอไม่เคยเจอเนื้อนี้มันก็ไม่มีเหตุผลที่จะปลอมค่ะเหตุผลไม่มีแล้วครับเพราะว่าไม่มีการตอบรับว่ามีเนื้อนี้ปรากฏขึ้นแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราเจอเนื้อนี้เป็นที่ปรากฏขึ้นค่ะนะเราจะเห็นผงหินแร่หินพวกนี้เป็นแร่เราคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นแร่หินศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยโบราณท่านเชื่อว่ามีความมีผงมีพุทธคุณอยู่ในตัวเองมีพุทธคุณอยู่ในตัวเองทำให้เอามาใส่ในเนื้อพระในกลุ่มพระชุดนี้ถ้าเราลองพิจารณาดูในกลุ่มพระที่เป็นกลุ่มพระที่เราเคยคงจะมีใครเคยทำคลิปพระกุนครไทยเอาไว้อันนี้พ้องกันคล้ายกันเพราะว่าการใส่ผงหินแร่พวกนี้เป็นกรรมวิธีการใส่เหมือนกันในชุดพระกุนครไทยนครไทยแต่กุนครไทยจะเป็นผงหินสีเขียวเป็นสีเขียวแต่นี่เป็นผงหินสีดำเป็นผงหินสีดำที่ประเอินเขามีอายุของเขาเห็นไหมครับเขาเลยเห็นค่าแคลไซต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแคลไซต์นี่บอกให้รู้แล้วพวกนี้เป็นผงหินผงหินคือผงปูนหินที่ผสมอยู่ในเนื้อพระแล้วมีความหนาแน่นของเขาเรียกว่ามีความหนาแน่นของผงหินหรือว่าหินแร่ศักดิ์สิทธิ์ในนี้มันเป็นต้นแบบของพระหลายๆอย่างที่มีการใช้ผงหินอาจารย์บอยเดี๋ยวขอตัวอย่างไปเอาองค์นะเอาไว้ให้พี่วิสุทธ์มาตรวจสอบว่าเป็นผงหินอะไรต้องถามคุณหญิงครับเดี๋ยวคุณหญิงไม่ได้เดี๋ยวเรานัดพี่วิสุทธ์มาเที่ยวหนึ่งว่าพี่ช่วยมาดูหน่อยว่ามันเป็นเนื้ออะไรแต่พี่วิสุทธ์เขาอยู่สุดที่ศาลมานี่เขาไม่ไกลไปไกลไปต้องไปที่อาจารย์เดี๋ยวเราจะนัดไปที่งานบ้านอาจารย์บอยสักวันหนึ่งนะครับเราจะเห็นผงหินใช่ไหมผงหินที่มีความเป็นการตอบย้ำให้เรารู้แหละปูนนี้เป็นปูนไหลปูนไทยโบราณก็ปูนหินปูนหินภูเขานะคือสบายใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีอายุแน่แล้วมันไม่เก๊แน่เพราะว่ามันไม่มีเนื้อหาไม่มีเนื้อ เนื้อพวกนี้ยังไม่ปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นทั้งผิดทั้งเนื้อผิดทั้งพิมพ์เนื้อไม่มีในสารระบบเลยนะครับใช่ครับแล้วความพิเศษของเขาไม่ได้ใช้น้ำมันนะครับเขาไม่ได้ใช้น้ำมันของพวกรักเขาใช้น้ำว่านแทนอันนี้เป็นตัวประสานผสมใช่ไหมคือคาบน้ำว่านครับคาบน้ำว่านที่ผุดขึ้นมาคาบน้ำว่านจะมีลักษณะของความเหนียวไม่เหมือนกับพวกคาบรักเฮ้ยหญิงในหินนี่เป็นแบบนั่งหินไหมมีเกือบเต็มเลยค่ะแล้วก็มีเครื่องประดับด้วยอันนี้เกือบเต็มหินเหมือนกันผมว่าเขาสร้างเจาะจงมากกว่าเนี่ยถ้าจากการสันนิษฐานสร้างเจาะจงให้บ้านคนนี้เลยก็ไม่ผิดคือน่าจะถ้าเราวิเคราะห์จากคำบอกเล่าของคุณหญิงว่าไปเปิดกับหีบนี้เจอเฉพาะหีบนี้หีบเดียวก็แสดงว่าเขาสร้างขึ้นเฉพาะบ้านนี้บ้านหลังนี้หลังเดียวหรือเปล่าให้คนบ้านนี้อย่างเดียวหรือเปล่าโอ้ยเจ้าขุนมูลนะเป็นไวต้องเส้นใหญ่ต้องระดับแนวหน้าต้องระดับหัวบนเลยหัวบนเลยแล้วก็สามารถที่จะล็อกเอาวัตถุดิบที่ดีวัตถุดิบที่มีมงคลอยู่ในนั้นนะ
แล้วก็ไม่มีทั่วไปแล้วก็ไม่เจอต้องบอกว่าคุณหญิงเปิดหีบมากี่หีบแล้วล่ะไม่เจอเลยไม่เจอในพิมพ์อื่นๆด้วยซ้ำไปนะครับแล้วพุทธพิมพ์พุทธศิลป์บนองค์พระนี่เจ๋งเลยนะเดี๋ยวเราจะไล่ดูความเจ๋งของพุทธศิลป์บนองค์พระทีนี้นะครับให้ดูไอ้ทองที่มาแปะก่อนที่มาลงมันเป็นทองโบราณไหมบางคนบอกว่าถ้าเราดูจากรูปลักษณ์อย่างเดียวทองที่อยู่ได้ที่อยู่ได้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นงานจิวเวลรี่รุ่นใหม่หรือเปล่าถ้าดูเฉยๆนะครับเป็นงานจิวเวลรี่รุ่นใหม่หรือเปล่าขยายดูเป็นงานจิวเวลรี่รุ่นใหม่ไหมค่ะในเมื่อเราวิเคราะห์แล้วอันนี้เป็นดอกพิกุลใช่ไหมอาจารย์บอยดอกพิกุลครับเป็นดอกพิกุลเราดูว่านี่เราขยายให้ดูพื้นผิวเราขยายพื้นผิวคือลักษณะของพวกนี้เป็นการหล่อโบราณหล่อโบราณเราเข้าใจได้แล้วว่าหล่อโบราณมีอายุละมันมีอายุก็คือเกณฑ์ของโลหะที่ผสมผสานอยู่ในเนื้อพวกนี้มันปิดประตูที่ว่าเป็นงานจิวเวลรี่ใหม่ไหมบางคนบอกเป็นงานจิวเวลรี่ที่มีการทำเพื่อเป็นงานโอท็อปมั่งเป็นงานที่แจกให้กับก็เรียกว่านักท่องเที่ยวแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่เพราะว่าเนื้อหาเขามีอายุพอเขามีอายุแล้วเนี่ยมันปิดประตูตรงที่บอกว่าเป็นงานใหม่ไม่ใช่งานจิวเวลรี่แล้วมีขาวๆแล้วก็มีตัวยืนยันสถานะความเก่าของเขาอีกอย่างคือแคลไซต์ที่มาเกาะแคลไซต์มาเกาะบนเนื้อของพระบนเนื้อของงานจิวเวลรี่ตัวนี้แล้วเนี่ยมันปิดประตูมันปิดประตูตรงที่ว่าไม่ใช่ของใหม่น่าเสียดายนะว่าไอ้ข้างในเราอยากรู้เหมือนกันว่ากิ่งๆอะไรไม่มีองค์ที่หักนะไม่มีองค์ที่หักพระชุดนี้คือหมายถึงว่าเนื้อแกร่งมากเลยนะครับเนื้อเขาแกร่งแล้วครับเพราะว่าเขาเป็นหินที่แกร่งแล้วกลับคืนไปผงหินที่กลายเป็นหินครับเราเข้าใจคําว่าผงหินที่กลายเป็นหินนะครับสุดท้ายแล้วผงหินก็จะกลายเป็นหินเหมือนเดิมที่เจ็บคือใส่เม็ดกลิ่นเข้าไปแล้วเราไม่เห็นคือเราไม่รู้ว่าความบางข้างในเป็นกล่องอะไรแต่สมัยนี้เราอาจจะเข้าใจว่ามีหลอดข้างในนะครับแต่สมัยก่อนนู้นไม่มีหลอดนะครับแต่องค์นี้เขาไม่ตลอดเพลินผมไม่ได้ถ่ายข้างไว้นะเสียดายเมื่อกี้ครับเนี่ยครับมันไม่มีร่องรอยของการเจาะหลอดเลยถ้าไม่มีการเจาะหลอดไม่มีรอยประกบไม่มีรอยประกบแทบจะหันมองไม่เห็นงานละเอียดมากต้องบอกว่างานละเอียดนี่ครับองค์พิมพ์แบบนี้นะครับเหมาะสำหรับนักเสี่ยงโชคท่านสำหรับท่านอาจารย์จำลองเรียกชั้นๆเลยนะครับท่านตำรวจตีจำลองท่านเขียนเอาไว้ว่าท่านเขียนไว้ว่าพระพิมพ์เนี้ยเหมาะสำหรับเสี่ยงโชคแล้วก็ค้าขายก็ลองดูครับเผื่อใครมีวาสนากับพระชุดนี้นะก็ลองดูเดี๋ยวลองดูที่16นี้เอ้ยคุณหญิงมี4องค์เหรอตรงนี้อันนี้ในนี้มีอยู่5องค์แต่จริงๆมีมากกว่านี้ค่ะอันนี้เอ้ยคุณหญิงมีพิมพ์ไพ่ตองเนื้ออื่นมั้ยไพ่ตองไพ่ไพ่9เนี่ยมีอยู่มีเป็นเนื้ออะไรใครไปให้อาจารย์บอยเป็นเนื้อสมเด็จนี่แหละครับเนื้อสมเด็จแต่อันนี้ต้องเปิดโดดหน่อยทั้งชุดเลยคืออันนี้สุดกว่าสุดกว่ามันแล้วมันโรยหินแร่มันโรยหินแร่ลงไปในนั้นของหินแร่ที่เป็นแร่เราเข้าใจได้ว่าเป็นหินแร่ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนครับแล้วก็โรยพวกใช้น้ำว่านแทนเนื้อรักก็แสดงว่าพวกทุกคนเนี่ยคัดสรรมาอย่างดีครับแล้วก็เจอหีบเดียวด้วยครับเจอหีบเดียวด้วยเราไล่ดูองค์ต่อไปอันนี้พิมพ์อะไรครับมีคนถกเถียงกันว่าตอนแรกเราก็บอกว่าเป็นอะไรนะโลกเทพอุดรหลวงปู่โลกเทพอุดรเราลองพิจารณาพระพักท่านครับใช่หลวงปู่โลกเทพอุดรไหมจริงๆแล้วแต่ในรูปลักษณ์อ่ะรูปลักษณ์ของพระองค์ของพระท่านเนี่ยเป็นรูปสมเด็จท่านเป็นรูปสมเด็จท่านเป็นรูปสมเด็จท่านแล้วก็รูปสมเด็จท่านอ่ะพระพักท่านยังไม่มีอายุเลยยังไม่มีอายุยังไม่อยู่ในวัยกลางคนอยู่ในวัยกลางคนคือตอนนี้คุณหญิงมีอยู่องค์เดียวนะครับแต่จริงๆแล้วต้องมีเป็นร้อยหลายร้อยตกว่าจะอยู่ที่มือใครแล้วอันนี้เป็นเนื้อพิเศษอีกเนื้อพิเศษอีกครับเนี่ยเราจะเห็นหินแร่ไหมหินแร่เป็นเนื้อหินแร่ที่เป็นก้อนหินแร่แสดงว่าเขาจงใจไม่ได้บอกว่ามันตำไม่ละเอียดนะเขาแสดงว่าเขาจงใจใส่ลงไปในพระเลยแล้วก็มีแคลไซต์ขึ้นเหมือนปกติกับพระที่มีอายุเลยหนีไม่ออกดิ้นไม่ออกดิ้นไม่ออกกับการว่าคำว่ามันแท้แล้วตัวที่งานที่มาใส่นะครับงานที่มาใส่นี่ก็จะเป็นการที่บอกว่าโลหะนี่เป็นโลหะผสมเป็นเนื้อโลหะผสม
เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงครับฮัลโหลครับผมถ่ายคลิปอยู่นะครับ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 ขออภัยผู้ชมนะครับลูกค้าโทรเข้า FC เยอะครับเราเป็นลักษณะของการหล่อโบราณเลยนะครับจะมีลักษณะของเกล็ดโลหะแล้วก็มีผลึกแคลไซต์เกิดขึ้นวันนี้ปิดประตูคำว่าของใหม่ละไม่ใช่ของใหม่ละเป็นของเก่าที่ทันยุคทันยุคแน่ทันยุคแน่นอนครับแต่จะเป็นยุคไหนครับอาจารย์ถ้าเราดูพิจารณาจากขนาดของแคลไซต์ที่เกิดขึ้นขนาดที่ของแคลไซต์ที่เป็นเนื้อปูนหินเนี่ยมีความหนาแน่นแสดงว่าภาคกลุ่มนี้เป็นภาคที่มีการสร้างขึ้นเป็นพายุกลางตอนต้นเป็นพายุกลางตอนต้นแล้วก็ผนวกกับวิจิตรศิลป์ก็คือลักษณะพุทธศิลป์ที่นำมาพิมพ์ทรงมาเนี่ยเป็นพุทธศิลป์ที่น่าจะมีช่างที่มีฝีมือในมือก็กูดิเข้าไปสู่ในกลุ่มของตระกูลช่างสิบหมู่หรือว่าช่างหลวงละเพราะการที่เราจะได้เขาเรียกว่าเนี่ยงานตัวเนี้ยมาใส่มันต้องเป็นงานที่เฉพาะแสดงว่าเป็นกลุ่มงานกลุ่มเดียวกันเป็นกลุ่มงานกลุ่มเดียวกันอันนี้เป็นสายวังหรือว่าสายวังครับเป็นพระสายวังพระสายวังพระสายวังพระอย่างนี้และการผสมมวลสารอย่างนี้ไม่มีในตลาดข้างนอกไม่มีไม่หลุดออกไปเลยไม่หลุดออกไปเลยถ้าเราหลุดเราต้องเจอแล้วเจอก่อนหน้านี้ต้องเจอก่อนหน้านี้แต่เพื่อนพระกลุ่มนี้เป็นกลุ่มพระที่อยู่ในวังก็คือเป็นพระที่อยู่ในบัณฑิตผมว่าคนอื่นๆที่เป็นที่ได้มาก็ต้องมีเหมือนกันแต่ไม่รู้จะมีครับน่าจะมีแต่เขาไม่รู้แต่เขาไม่รู้ว่าจะตีเป็นพระอะไรเขาไม่รู้ว่าจะตีเป็นพระอะไรและเนื้ออะไรนะครับเหมาะสะดวกโยทินสำหรับคนดูคลิปนี้แล้วเจอพระชุดนี้เก็บเลยแล้วได้ราคาถูกด้วยนะเอาเป็นว่าใครกำลังดูคลิปนี้แล้วคลิปนี้เป็นประโยชน์แล้วกำลังเก็บพระชุดนี้ไว้อยู่คุณก็จะได้เข้าใจว่าพระเนื้อเนี้ยเป็นพระที่มีการสร้างจริงในพระสมเด็จแล้วก็เป็นพระกลุ่มของวังหน้าแล้วก็พระพิมพ์นี้นะครับที่เป็นเนื้ออื่นต้องมีก็ต้องมีครับเพราะมันเป็นเขาเรียกว่าคอนเซปต์เดียวกันการทำพระสมเด็จจะไม่มีการไปแกะบล็อกใหม่ให้เรื่องวุ่นวายในเมื่อแกะไปแล้วใช่ไหมครับแกะไปแล้วก็ต้องทำไปเลยพิมพ์ไว้หลายเนื้อพิมพ์ไว้หลายเนื้อพิมพ์ไว้หลายขนาดครับโอ้โหนี่ด้านหลังเป็นอะไรฝังตะกุดด้วยใช่ไหมอาจารย์ฝังตะกุดที่ผมบอกว่าร้องหูนี่เพราะอะไรมันมีตะกุดอีกกลุ่มพระสมเด็จที่ฝังตะกุดทองคำนะครับคุณสบายใจได้นะครับเฮ้ยคุณหญิงมีทองคำร้อยเก้าเก้าดอกมีอะมีค่ะมีก็ไปทำคลิปแล้วนี่ครับคือเราถามเราลองถามพิมพ์ทรงก่อนเราถามกันเองนะครับครับเขาจะฝังไปเพื่อแค่ทำเนื้อก็บุ่นวายแล้วแล้วจะฝังไปเพื่ออะไรอีกแล้วตะกุดนี้เป็นตะกุดทองครับประดับเป็นตะกุดทองด้วยเราจะเห็นเนี่ยกระแสของทองคำที่ผสมผสานกับโลหะอย่างอื่นค่ะที่ออกเป็นสีส้มนะครับเป็นทองเก่าทองโบราณคุณหญิงอันนี้มีองค์เดียวหรอมีอยู่3องค์มีอยู่3องค์มีอยู่3องค์ใครอยากได้ไปครอบครองนะครับคุณหญิงเปิดไว้หลักหมื่นทุกองค์นะครับในพระชุดนี้พูดง่ายๆมาสัมผัสกันเอาครับมาสัมผัสกันเอาอันนี้ก็โอ้โหโอ้โหอันนี้ก็สุดจริงอันนี้ก็พิมพ์อะไรคะอาจารย์เนี่ยอันนี้เป็นพิมพ์ที่เราใจมากที่เราเจอในกุนาดูลเขาเรียกว่าพิมพ์หน้าปกค่ะพิมพ์หน้าปกเอ้ยเขาแสดงว่าในชุดนั้นเขาเห็นพระกุนาดูลเหรอพระกุนาดูลมีอายุพันกว่าปีใช่ไหมไม่ใช่แสดงว่ามีการค้นพบในยุคสมเด็จโตต้องมีการค้นพบแล้วแหละครับต้องมีการค้นพบแล้วก็มีการบอกเล่าว่าพระกุนาดูลมีความศักดิ์สิทธิ์มีความต้องการของชาวพุทธมากแค่ไหนมันก็เลยมีการสืบเนื่องต่อกันมาคือในช่างยุคนั้นนะครับเขาจะทำพระพิมพ์สมพระล้อพิมพ์ไอ้ในพระกลุ่มต่างๆทุกกลุ่มนะครับช่างเราอย่าลืมนะช่างเขาไม่ได้มาที่เดียวกันนะครับแต่ละคนมีภูมิลำเนาที่แตกต่างกันบางคนก็อยู่เหนือออกใต้ครับก็มีหมดอีสานก็มานะครับพอมันมีการรวบรวมช่างฝีมือในแต่ละท้องถิ่นมาเนี่ยเขาก็ต้องเอาพระที่มีความนิยมของเขาเอามาแกะบล็อกไปพิมพ์แล้วก็ทำพระขึ้นมาเนี่ยเป็นกลุ่มพระเนื้อเดียวกันคือเป็นพระเนื้อปูนหินแล้วก็มีการลงหินแร่นะพอเราหินแร่เนี่ยเราจะเห็นลักษณะของการเป็นเม็ดผงหินแล้วก็มีคราบอลาโกไนท์ที่หนาแน่นมากกว่าพระที่เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมพิ้นฟักแสดงให้รู้ว่าพระกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีอายุมากค่ะ
ดูด้านหลังก่อนโอ้โหเหนอะเลยเป็นธรรมชาติมากโอ้มันเป็นการเวลาธรรมชาติคาบของการเวลามันเกิดกำเนิดครับมันปิดก็ปิดประตูตรงที่ว่ามันไม่ใช่ตรงไหนคือใครเจอพระชุดนี้นะครับอย่าตีเป็นปลุกมาดูนะครับให้ตีเป็นพระในยุคสมเด็จโตนะครับเอาถ้าคุณเราไปบอกเป็นพระนาดูลเราก็ผิดดีครับครับเพราะว่าเนื้อเขาไม่ได้เนื้อเขาไม่ได้สีเกณฑ์เนื้อเขาไม่ใช่ครับมันไม่ถึงยุคนะมันไม่ถึงยุคโอ้โหนี่อีกโอ้โหอันนี้เป็นผมว่าการเป็นการแกะพิมพ์ที่เจ๋งเราดูพุทธพิมพ์ครับลักษณะพุทธพิมพ์เห็นไหมครับชัดเจนลายกระหนกลายก็เรียกว่าลายรัศมีที่เกิดขึ้นผมว่าช่างเจ๋งว่ะช่างเจ๋งอันนี้ผมว่าต้องมีในเนื้อปกติด้วยนะครับมีครับมีน่าจะมีในเนื้อปกติเพราะเราเจออยู่แล้วว่าพระกลุ่มที่มีการรวบรวมเป็นพระพิมพ์สมเด็จเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้ออื่นเราก็จะเจอพระซุ้มกอเหมือนกันชุดเป็นจ่าภาคีมีการรวบรวมพระซุ้มกอที่เขาแกะพิมพ์ใหม่นะครับพิมพ์ใหม่ครับเป็นพระที่มีการแกะพิมพ์ใหม่เพราะลักษณะพิมพ์ทรงเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนจากพระยุคเดิมไปคุณหญิงผมอยากให้คุณหญิงงานประกวดพระเนี่ยส่งพระชุดนี้เข้าไปประกวดกรรมการตาแตกงงแน่ใช่ไหมชุดนี้กรรมการตาแตกแน่เพราะผมเห็นกับอาจารย์บอยรับตรวจสอบพระเจอพระบาตรไทยผมไปทำคลิปเจอพระบาตรไทยกรรมการแต่กรรมการอยู่เฉยๆดูเนี่ยกรรมการตาแตกไอ้อย่างเราไม่ตาแตกเรายิ้มยิ้มในใจยิ้มในใจว่าเออเราเจอจนได้เพราะว่าเราเจอในหนังสือครับเราเจอในหนังสือคือเราพยายามอยากให้มันเจอในอย่างในหนังสือให้ครบครับนี่นะครับถ้าใครไปตามเก็บในตลาดนะครับคุณเก็บได้อย่างสบายใจนะครับถ้าใครบอกเก๊คุณบอกว่าหามาให้อีกองค์หนึ่งคุณหญิงก็ถ้าประกาศหายตรงนี้ว่าคุณหญิงหาไม่เจอไม่เจอแต่หญิงเพิ่งเจอก็ไม่ต้องอะไรเจ้าของเขาเรียกว่าไม่ใช่เจ้ากรมด้วยคุณหญิงยังไม่เปิดขายใครหรอยังค่ะยังเพราะว่านี่ประเดิมประเดิมศูนย์เลยค่ะนะครับนี่คือการประเดิมการประเดิมพิมพ์นี้เนื้อนี้เลยค่ะไม่ใช่เฉพาะพิมพ์เนื้อเลยเนื้อนี้เป็นเนื้อพิเศษเขาเรียกว่าถ้าเราเรียกกันจริงๆคือเนื้อพิเศษจริงๆเขาทำเฉพาะพิเศษเหนือพิเศษอีกนะพิเศษจริงๆนะเห็นไหมเราเห็นความเก่าของเขาใช่ไหมเนี่ยมันเก่าแห้งจริงๆและพิเศษจริงๆตรงที่ว่าพิมพ์ทรงที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาอันนี้อันนี้มันเลี้ยวมาละนี่โหหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงใช่หลวงพ่อโตวัดบางกระทิงอันนี้นะครับพระชุดนี้นะครับเป็นเครื่องยืนยันว่าในยุคสมเด็จโตเนี่ยมีการสร้างพระล้อพิมพ์พระกลุ่มค่ะแต่ก่อนนู้นเราอาจจะไม่เจอไม่เจอที่สุดไม่เจอครับไม่เจอคำตอบที่ดีแต่เนี่ยเราได้คำตอบที่ดีคือคำตอบด้วยรูปลักษณ์แล้วก็องค์พระองค์จริงเพราะฉะนั้นนะครับพระสมเด็จที่เป็นชุดเป็นเนื้อชุดเป็นจ่าภาคีเนื้อสมเด็จมีเอาเป็นว่าเราอย่าเพิ่งไปบอกว่ามีทั้งหมดเรามีพระสักองค์หนึ่งที่มีความสงสัยไปตรวจสอบครับไปหาคนที่ให้ความรู้ท่านได้นะครับไม่ว่าใครทั้งนั้นได้ทุกคนครับทุกคนถ้ามีความรู้ก็จะสามารถไขความลับนั้นออกมาได้เพราะองค์พระนั้นท่านสามารถไขความลับตัวท่านเองอยู่แล้วท่านไม่ได้บอกว่าให้ใครมานั่งไขให้ท่านแท้ที่องค์พระนะครับแท้ที่เนื้อในองค์พระนะครับครับงั้นเนี่ยความเก่าพวกนี้มันหลีกเลี่ยงกับความเป็นจริงไม่ได้ครับเพราะว่าความเก่าหรือความเป็นจริงมันอยู่ในเนื้อพระเราก็เพียงแต่ว่าเราเป็นคนอ่านข้อมูลเป็นคนอ่านข้อมูลก็เหมือนเราอ่านเขาเรียกว่าอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์นี่คือเราอ่านยีนฟิล์มเอ็กซเรย์คือถ้าใครมาดูคลิปนี้หรือช่องไหนมาดูคลิปนี้นะถ้าคุณมีความรู้นะครับช่วยแชร์คลิปของคุณเนี่ยต่อไปในคลิปนี้อีกทีนึงนะครับหรือเฮ้ยอาจารย์บอยเขาแกะเจ๋งมากเลยแล้วเราดูพุทธลักษณ์เห็นไหมครับคมชัดมากครับคมชัดมากกว่าพระกู่บางกระทิงจริงๆครับแล้วเราต้องเข้าใจก่อนว่าพระกู่บางกระทิงเนี่ยมีอายุมากกว่าครับมีอายุมากกว่าหลายร้อยปีใช่ไหมครับแต่นี่เป็นพระที่แกะขึ้นมาใหม่ก็คือการล้อพิมพ์พอล้อพิมพ์แล้วเนี่ยก็ต้องแกะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองจารึกใหม่ครับนะครับแล้วหมุดเนี่ยเป็นหมุดเก่าหรือหมุดใหม่เรามาดูกัน
อันนี้เป็นหมุดทองเหรอคะอาจารย์อันนี้เป็นหมุดเขาเรียกว่าหมุดพวกสำริดนะครับพวกสำริดมันจะมีลักษณะของทองคำผสมเล็กน้อยพวกสำริดอยู่ในกลุ่มพระสำริดนี่หมุดใส่ตรงหน้าอกตรงหน้าอกคนที่สางพระชุดนี้ต้องไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับไม่เราคิดง่ายๆก่อนแล้วมันมีไม่เยอะมีไม่เยอะคือเราไม่ได้เจอกันบ่อยไม่ได้เจอกันบ่อยโอ้นางพญานางพญาพิมพ์ทั้งนางพญามีทุกพิมพ์มีทุกพิมพ์ไม่ใช่องค์นี้องค์ใหญ่อันนี้องค์ใหญ่มีองค์ใหญ่มีพิมพ์ใหญ่มีอยู่องค์เดียวด้วยนะอาจารย์บอยนี่เขาเรียกพิมพ์มาละเนื้ออะไรนะเป็นเนื้อปูนหินผสมหินแร่ครับปูนหินจะเอาให้เห็นแล้วปูนหินปูนหินนะครับมันจะเป็นปูนหินแสดงให้เรารู้ว่าปูนหินมีการทำขึ้นมาก่อนที่จะมีการเอาดินเกาหลีมาผสมใส่หรือว่าเปลี่ยนเนื้อหาที่เป็นรูปลักษณ์อย่างอื่นใส่เข้าไปแคลไซต์ขึ้นหนาแน่นเลยสวยเลยมาดูตรงหมุดตรงนี้ตรงดอกพิกุลนะดอกพิกุลเขาก็เก่ามากมันโดนผลึกแคลไซต์ปกคลุมแล้วพวกนี้ไม่ใช่คาบกาวนะมันเป็นแคลไซต์ที่งอกขึ้นมาจากเนื้อพระมันปิดประตูทั้งหมดและพิมพ์เขาก็ใหญ่กว่าปกติพิมพ์ผูตะกุดเพื่ออะไรครับต้องบอกเพื่ออะไรนะครับกระแสของทองคำให้เรารู้แล้วเนี่ยเป็นตะกรุดทองแต่ทองกี่เปอร์เซ็นต์มันเป็นเรื่องของการที่เราจะไปตรวจสอบจริงๆเราถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วมันแทบจะไม่ต้องตรวจสอบมากมายนะครับเพราะว่าเป็นตะกรุดทองให้มันรู้ว่ามันเป็นตะกรุดทองเพราะว่าวันนั้นของเขาเป็นสีทองอยู่แล้วโอ้นี่องค์เล็กมีองค์เล็กอีกมีองค์เล็กอีกมีองค์เล็กองค์น้อยอีกโอ้เมื่อกี้แม่นางพญานี่ลูกนางพญานี่ลูกใช่ไหมนี่ลูกเล็กนิดนึงเล็กหน่อยนะเป็นเนื้อเดียวกันถ้าบอกว่ามันไม่ใช่เนื้อเดียวกันหรอกพิมพ์ที่เหมือนกันใช่ไหมครับพิมพ์ที่เหมือนกันแล้วถ้าคนละเนื้อเนี่ยมันก็ต้องปิดประเภทแต่เปิดเนื้อเขาเป็นเนื้อเดียวกันมีอายุคล้ายคลึงกันก็คือลักษณะของอายุที่เท่าเทียมกันพวกนี้เป็นกลุ่มของสำริดนะครับค่ะเป็นสำริดนี่อาจารย์พิมอะไรนี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ต้องเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นนางพญาอีกอย่างนี่ก็เป็นนางพญาแล้วที่เห็นนางพญาขี่เต่าเฮ้ยคุณหญิงจะเปิดให้คนทั่วไปไม่ได้แล้วนะอันนี้ต้องเก็บไม่ใช่จะเปิดให้คนทั่วไปแบบว่าเฮ้ยองค์ละ500,000ไม่ได้นะครับใช่ไหมครับไม่ได้ยุนะครับเพราะว่าเนื้อนี้เป็นทั้งพิมพ์ทั้งเนื้อนี่โอ้โหเฮ้ยเนื้อพิเศษมันเขาก็เรียกว่าเขาเนื้อของเขาพิเศษนะเรียกว่าถ้าเราเรียกตามที่มีการสร้างของพระเนี่ยเขาเรียกว่านางพญาเต่าเรือนเต่าเรือนมีโอกาสได้จะไปจับพลังเลยโอ้เฮ้ยสวยมากโอ้โหคือผมอยากมีโอกาสถ้าย้อนเวลาไปได้ได้ฝังตะกรุดทองคำอีกตะกรุดทองคำอีกคือความพิเศษของพระชุดนี้นี่พิเศษหลายอย่างนะครับบรรจงสร้างเขาบอกว่าเขาบรรจงสร้างคัดสรรวัตถุดิบที่มีมงคลมีมูลค่ามีมงคลมีมูลค่าเป็นไปตามสัดส่วนเป็นไปตามสัดส่วนของการสร้างพระแบบโบราณกลัวองใหญ่กลัวน้อยหน้าองเล็กเอ้ยอันนี้ปิดทองอีกอันนี้เขามาปิดทองเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่คนละพิมพ์อันนี้พูดนะใช่ไหมคะเป็นพิมพ์ขนาดเล็กนี่เล็กลงปกติเป็นพิมพ์เล็กลงอันนี้ผมว่าเป็นองค์คุณหญิงได้การเหนือเนี่ย นี่อันนี้ก็เจ๋งเหมือนกันเนี่ยจันมอยในชุดเนี้ยครับถ้าเราเลือกกันจริงๆนะผ้ามีผ้าสวยหลายพิมพ์เอาขึ้นกันจริงๆขึ้นกันไม่ไหวแล้วคือหลายพิมพ์แล้วก็สวยมีความพิเศษอยู่ในแต่ละองค์ไม่เท่ากันก็คือลักษณะของพิมพ์ทรงที่
แตกต่างกันคนละขนาดแต่เนื้อหาเป็นเนื้อหาที่เนื้อหาที่เดียวกันเนื้อเดียวกันเนื้อเดียวกันเนื้อเดียวกันก็มีกิ่งมีกิ่งทุกอันครับผมขยับหมดแล้วตรงนี้เพื่อเราขยับไปแล้วคงจะไม่ได้ยินเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเข้ามาขยับดิมันอยู่ใกล้ไมค์ดังไหมดังไหมดังไหมดังเอาองค์ใหญ่ขยับหน่อยนางพญาลงแค่อันนี้นะครับขยับให้ดูนะครับผมชอบไทตองไทเก้าเนี่ยไทเก้าเผื่อจะเผื่อจะ16นี่เผื่อจะดังเหมือนการขย่ากิ่งใช่ไหมขย่าไว้ก่อนกลางวันเรากลางวันมากเลยท่านสมเด็จครับพวกผมเผยแผ่บารมีของท่านนะครับท่านอย่าลืมเมตตาพวกผมนะครับจะได้มีทุนในการทำช่องเดินทางไปไกลๆนะครับช่วยดูโฆษณากันหน่อยผมขอพูดว่าไอ้กดไลค์กดแชร์ผมไม่ค่อยติดใจหรอกช่วยดูโฆษณากันหน่อยผมจะได้มีตังค์ไปไหนๆไกลๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเดียวกันพุทธพิมพ์เป็นพุทธพิมพ์ที่เขาเรียกว่าพระพุทธนั่งอยู่ใบในเขาเรียกว่าใบอะไรนะที่เขาเคี้ยวหมากใบพลูใบพลูเหรอใบพลูใบพลูใบพลูหรือใบโพอาจารย์บอยใบพลูครับใบพลูไม่เหมือนกับใบโพใบโพเขาจะเป็นจงอยใช่ไหมเขาจะเป็นจงอยออกไปแต่นี่ใบพลูมันจะเป็นรูปหัวใจอย่างเดียวเนื้อเหมือนกันเนื้อเดียวกันครับเขาสร้างที่เดียวกันเวลาเดียวกันในยะของเขาคือเวลาเดียวกันไม่น่าจะผิดเพี้ยนไปจากที่นี่เพราะว่าในยะเวลาคือเป็นมันเป็นภาคกลุ่มเดียวกันมันเป็นภาคกลุ่มเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนทรงเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนทรงเท่านั้นนะครับยังจะฝังตะกรุดไว้อีกกลัวไม่แท้นะเป็นตะกรุดทองคำมีทองผสมอยู่ใช่ไหมเราเห็นเกณฑ์ของทองมีส่วนผสมของทองคำแต่จะมีมากมีน้อยมันเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเท่านั้นแต่เรารู้ให้รู้ว่าเป็นพระเป็นตะกรุดเก่าแล้วเพราะว่ามีการหลอมโบราณเก่าโอ้เฮ้ยยิ่งเปิดเผยยิ่งเจ๋งขึ้นตามลำดับนะครับอาจารย์ว่าตะกรุดที่ฝังไปเนี่ยฝังพร้อมตอนที่ฝังตอนที่พระยังไม่แห้งนะครับคือเพราะอะไรครับเพราะว่าทฤษฎีฝังพระตอนไม่ตอนหมาดๆตอนยังไม่แห้งคือเอาออกมาแล้วก็คือฝังไปตอนที่เขากดเขากดแล้วเขาก็ฝังตะกรุดลงไปเลยแล้วไม่ใช่เพิ่งฝังไม่ใช่เพิ่งฝังครับเพราะอะไรครับเราดูจากการงอกของแคลไซต์นะครับของแคลไซต์ของงอกปิดตรงช่องนี้แล้วช่องระหว่างตะกรุดกับเนื้อถ้าเป็นการฝังใหม่ตะกรุดพวกนี้มันจะยังไม่มีแคลไซต์เกิดขึ้นแล้วความหนาแน่นของแคลไซต์ก็จะแตกต่างกันไปแล้ววิธีการพิจารณาแคลไซต์ที่แท้จริงก็คือเราพิจารณาจากเนื้อหาที่เกิดขึ้นของแคลไซต์มันเกิดมาจากข้างในจริงไหมเห็นไหมครับนี่คือก้อนผลึกแคลไซต์ที่งอกมาจากข้างในค่ะอันเนี้ยทรงคุดให้เราก็เลยจะสบายใจเลยว่าพระสมเด็จทรงคุดนี้คือเดี๋ยวอันนี้เป็นไฮไลท์เฮ้ยอันนี้ก็กล่อนเป็นหลวงพ่อการขี่คุดได้นะครับแต่พิมพ์เขาขนาดใหญ่กว่าครับนี่องค์เล็กกว่าจันนี่องค์เล็กพิมพ์ขนาดพิมพ์นางในองค์เท่าพระสมเด็จทั่วไปนะครับขี่ครุฑทรงครุฑนะครับทรงครุฑทรงครุฑก็จะเป็นเนื้อเดียวกันก็คืออาจารย์ถ้าเอาครุฑออกเป็นพิมพ์อะไรพี่เอาครุฑออกก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ครับพิมพ์ใหญ่พระประธานครับนี่นะครับที่บอกว่าไม่มีครุฑไม่มีครุฑนะครับพุทธเขาใช้มาก่อนที่จะประกาศนะครับอันนี้เป็นเครื่องยืนยันได้เลยผมมีไอ้นี่ที่เจ๋งกว่าอันนี้ดูอันนี้ก่อนอันนี้พิมพ์สมเด็จเหมือนกันพิมพ์สมเด็จแต่ครอบแก้วอ่ะ2ชั้นครับครอบแก้ว2ชั้นแล้วเขาไม่ใช่สมเด็จอย่างเดียวครับผมเป็นพิมพ์สมเด็จมีหู2ข้างครับ2ข้างหรือถ้าอาจจะเป็นการผิดเพี้ยนหรือว่าการถอดพิมพ์มาจากพิมพ์สังกติก็ได้ครับในเนื้ออันชุดที่ผมส่งไปอาจารย์บอยนะครับในเนื้อปกติมีนะครับมีในเนื้อก็ปกติก็มีคือพระสมเด็จเนื้อเนี่ยนะครับจะไปรับรองความมีอยู่จริงของแต่รูปลักษณ์ก็จะเปลี่ยนครับแต่รูปลักษณ์ที่เราไปเจอมันจะไม่มีลวดลายของลายพวกนี้ลายน้ำพวกนี้จะไม่มีจะมี2ชั้นมี2ชั้นชั้นมี
เนื้อเก่าโอ้โหฮะยิงสองยิงเจ๋งเมื่อเมื่อกี้ผมจับองค์ไหนคนลุกวะคุณหญิงยิงสองยิงเจ๋งผมจำไม่ได้คือวันนี้ไม่ได้กินองค์นี้เปล่าองค์นี้แปลกนี่นี่นี่ให้ดูของนี่หานุมานนี่พิมพ์อะไรพิมพ์ทรงหานุมานค่ะนี่นะครับหมดข้อกันอันนี้เป็นบทข้อข้างขาว่ายุคในยุคสมเด็จโตนะครับมีสร้างพิมพ์พิมพ์นี้จริงไหมแล้วหลวงพ่อปานเนี่ยล้อพิมพ์แล้วมันก็จะไปสืบเนื่องกับเนื้อที่เป็นเนื้อพระสมเด็จที่อยู่ที่ศูนย์ผมครับมีพิมพ์นี้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 สบายใจได้แล้วก็คือหญิงก็มั่นใจได้อ่ะของหญิงมีมันก็ไปสืบเนื่องถ้ามันเก๊มันก็เก๊ทั้งคู่ละแต่มันคนละเนื้อไงค่ะพิมพ์หลวงพ่อปานเนื้อสมเด็จจะมีอยู่จริงนะครับอันนี้คือถ้าเขาล้อเนื้อหลวงพ่อพิมพ์ต้องเป็นเนื้อดินเผาเป็นเนื้อดินเผาครับครับแต่เพราะนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่เนื้อดินเผาแต่เป็นเนื้อปูนหินครับแล้วก็มีโรยผงหินแร่ลงไปครับคือพระหลวงพ่อปานยังองค์เป็นแสนคุณหญิงจ้ะแล้วนี่อันนี้สมเด็จด้วยอุ้ยแล้วไม่ว่าครับพิเศษมีอยู่แค่สามองค์สามแต่จริงๆคงไม่มี3องค์คงมีมากกว่านี้แต่คุณหญิงมีแค่3 4องค์ไม่3องค์4องค์ที่วางอยู่ตรงนี้ใช่ตรงนี้มีอยู่3 4องค์คุณหญิงมีมากกว่านี้มั้ยก็มีอยู่ค่ะมีอันนี้ผมให้คนอื่นไปตามนะครับว่าท่านคงทำไว้เป็นหลักหลายร้อยนะครับคงไม่ทำแค่นี้แน่น่าจะเยอะครับน่าจะเยอะเรานับจำนวนท่านไม่ได้หรอกเพราะว่าจำนวนที่ท่านทำเนี่ยนะมันไม่มีการนับสมัยนู้นมันไม่มีการใครที่เจอพระพิมพ์หลวงพ่อปานนะครับถ้าไม่ได้ดินเผานะครับคุณอย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งทิ้งครับมันอาจจะเป็นเนื้อพระที่สมเด็จสร้างก็ได้ครับนะครับแต่จะว่าอย่างเจอถ้าคนไม่มีความนี้เจอนี่นะครับผิดเนื้อผิดพิมพ์ไม่มีแน่นอนถ้าเราดูแต่พิมพ์เราไม่ดูเนื้ อคนก็จะบอกว่าผิดเนื้อผิดพิมพ์เป็นพระเก๊ทำขึ้นมาแล้วยิ่งมาประดับประดาพวกนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับยิ่งไปกันใหญ่เลยนี่นะครับเราให้เราถึงเน้นย้ำให้ดูเนื้อเป็นหลักนะครับแต่อีกกลุ่มไหนเขาจะให้พิมพ์นะครับคุณดูตามเขาคือการเรียนรู้แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันครับเรามาดูยิ่งยิ่งสองยิ่งสวยซึ้งยิ่งสองยิ่งสวยซึ้งยิ่งสองยิ่งเจออะไรแปลกๆครับนี่แหละคือเขาเรียกว่าความพิเศษตอนแรกผมจะมาทำคุณหญิงทีละสองยี่สิบนาทียี่สิบนาทีไม่จบไม่เคยจบใช่ไหมไม่เคยจบเนี่ยเรายิ่งสองเราก็ยิ่งเห็นความพิเศษในนั้นครับความพิเศษที่อยู่ในเนื้อพระโอ้โหยังจะใส่ฝังตะกรุดทองคำอีกฝังตะกรุดอีกแต่ก่อนนู้นผมเจอฝังตะกรุดทองคำตื่นเต้นนะครับเดี๋ยวนี้การฝังตะกรุดทองคำเป็นการยืนยันว่าพระพิมพ์นี้มีอยู่จริงนะครับแล้วฝังตอนไหนฝังตอนที่เขายังแห้งอยู่ไอ้ที่เขายังหมาดๆอยู่เพราะว่าแคลไซต์ถมกดลงไปเลยแคลไซต์เขาขึ้นถมมาจนเต็มแล้วเก่าจริงอันนี้พิมพ์อะไรพิมพ์สมเด็จโต3บาทเหรอไม่ใช่3บาทครับพิมพ์3บาท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 แต่ว่ามีนี่อยู่กามิเขามีไอ้ดอกพิกุลดอกพิกุลฝังอยู่ก็เลยดูไม่เห็นอันนี้นะครับใครที่ปามาว่าพิมพ์3บาทไม่มีคือเราเห็นอย่างงี้เราต้องถามตัวเราเองว่าที่เราบอกว่าไม่มีแล้วมีแล้วหรือยังคือปิดประตูตั้งแต่ตอนที่บอกว่าไม่มีเพราะว่าเขาไม่ใช่ครับไอ้ที่บอกว่าไม่มีตรงนั้นคือคุณมีครอบครองแล้วหรือยังเขาไม่มีไงเขาก็เลยบอกว่าไม่มีใช่ไหมแต่แสดงว่าการที่คุณบอกว่ามันไม่มีก็แสดงว่าคุณไม่ได้มีครอบครองไว้บุญวาสนาเราไปไม่ถึงเราก็ต้องยอมรับว่าสิ่งนี้ที่เราครอบครองไว้บุญวาสนาไม่ถึงแต่ไม่ใช่องค์พระท่านไม่มีองค์พระท่านมีตัวตนเพราะว่าในพิมพ์เนื้อที่เป็นเนื้อพระสมเด็จมีให้เราเห็นและที่เป็นเนื้อพิเศษที่สร้างขึ้นเนื้อพิเศษที่สร้างขึ้นโอ้โหสวยจริงพิเศษจริงๆครับพระชุดนี้พิเศษจริงๆก็ตรวจพระมาก็เยอะเพิ่งมาเจอพระชุดนี้มันพิเศษจริงๆแล้วเราก็หวังไว้ในใจว่าเราจะเจอสักทีนึงก็เคยอ่านหนังสือเจอว่ามันมีพระผงหินอย่างนี้อยู่ฮะแต่ยังไม่เคยเจอแต่ยังไม่เคยเจอตัวจริงเท่านั้นเองคุณหญิงยังมีหลายหีบที่ไม่ได้เปิดนะครับมีอยู่10นี่คือคุณประโยชน์ที่เราอ่านหนังสือ
แล้วเราศึกษาอย่าเอาแค่พิมพ์ทรงอย่าเอาแค่เนื้อหาที่เราไปเรียนรู้มาจากพื้นๆพยายามเขาเรียกว่าพยายามฉีกแนวฉีกแนวที่มีอยู่ฉีกแนวที่มีอยู่อย่าเพิ่งไปเชื่อในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะครับให้เราเห็นซะก่อนว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีอายุไหมมันเกิดขึ้นจริงไหมแล้วเราศึกษาไปเรื่อยๆแล้วเราจะค้นพบเจอความจริงที่ปรากฏอยู่ในนั้นนะครับเหมือนที่เราค้นพบเจอเนี่ยเราค้นพบเจอผมพบเจอสิ่งใหม่สิ่งใหม่ที่มีการเขียนบันทึกไว้ในหนังสือถ้าใครอยากได้พระของคุณหญิงนะครับไปตลาดมีนบุรีไม่เจอแล้วนะครับมาเจอมาเลยมาอีกหน่อยนะครับต้องมาแท็กซี่นะมีรถเมล์ผ่านไหมไม่มีค่ะไม่มีนะครับมาแท็กซี่ก็คุ้มครับเพราะมาได้ดูของหลากหลายมากกว่าที่ไปดูที่ร้านครับนะครับเราต้องบอกว่าไม่จะบอกว่าแวร์หรือให้เครดิตนะเคยไปร้านคุณหญิงแล้วดูแล้วมันไม่ทั่วถึงใช่แต่นี่พอมันเล็กมันเล็กแล้วความผิดจำกัดมันจำกัดมันไม่สวยงามตั้งอะไรให้สวยก็ไม่ละแต่ถ้าวันนี้เข้ามาแล้วคุณจะเห็นความสวยงามมากอลังการอลังการมากกว่านี้อีกนะครับพักเก่าจริงแล้วมีหลากหลายให้เราเลือกสรรแล้วก็พิมพ์ใหม่เหรออ่าเป็นพิมพ์อีกพิมพ์นึงครับเป็นพิมพ์เหมือนกันนั่งเลยได้1อยู่ในใบภูเหมือนกันแต่ข้างบนเขามีหมุดทองเป็นกลุ่มของหมุดทองสำริดเก่านะครับมันจะมีความเก่าอยู่ในเนื้อเขาโอ้โหอันเนี้ยรออยู่นานมากเลยอันเนี้ยอยู่สุดท้ายลุ้นแย่แล้วอันเนี้ยอันนี้เป็นพิมพ์กรอบกระจกค่ะกรอบกระจกกรอบกระจกเม็ดนี่เม็ดอะไรคะอาจารย์เดี๋ยวเอาเนื้ออันนี้นะครับคืออันนี้เป็นยืนยันว่าเป็นงะโหไอ้คนนี้ไม่ใช่ท่านนี้นะครับที่ครอบครองเจ๋งสุดๆครับเฮ้ยจริงๆคือความเก่าเกิดขึ้นมันยืนยันว่าพิมพ์กรอบกระจกมีจริงไหมนี่ไงครับมีการสร้างจริงมีการสร้างจริงที่เมื่อกี้คุณหญิงถามว่าไอ้เม็ดพวกนี้เป็นเม็ดอะไรพวกนี้ไม่ใช่พลาสติกครับพวกนี้เป็นแก้วค่ะเป็นแก้วนะครับเป็นแก้วแล้วเป็นแก้วเก่าแล้วด้วยแก้วของแก้วเก่าแก้วเจริญในเก่าเพราะอะไรครับเพราะร่องรอยของแก้วที่มีอายุเนี่ยมันจะเสื่อมสภาพมันจะเสื่อมสภาพตามกาลเวลาของเขาแล้วก็ส่วนที่จะบอกให้รู้ว่าแก้วนี้เป็นแก้วมีอายุมากแค่ไหนก็คือการงอกของแคลไซต์ที่มาทับถมนี่คือแคลไซต์ที่มาทับถมในเนื้อแก้วเขาค่ะสุดจริงหีบนี้เจ้าของนี่ยกนิ้วให้เลยใช่ไหมเจ้าของคนแรกเนี่ยสุดจริงแต่เจ้าของคนปัจจุบันนี่โชคดีสุดก็ต้องบอกว่าสุดเหมือนกันครับถ้าเราไม่มีบุญวาสนาคงไม่ได้ได้ครอบครองเพราะของพวกนี้มันเป็นบุญวาสนาของแต่ละบุคคลถ้าคุณหญิงเมาหีบไปนะครับไปไหนก็ไม่รู้ตรงเลยดียังใจแข็งไม่ยอมเมายังใจแข็งอยู่นะครับเห็นไหมครับความใจแข็งคือบุญวาสนาของเราที่เราเก็บไว้แล้วเราก็จะเจอคุณหญิงถ้าเมาไปเราก็ไม่รู้ในการเมาพระเราก็ไม่รู้อาจจะเห็นแต่ว่าเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ครอบครองครับแล้วผู้ที่ได้รับต่อไปก็ไม่รู้ว่าพระเนี้ยมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้ตรวจสอบด้วยแต่พอเราตรวจสอบแล้วเราสบายใจเลยว่ามีวันนะอะไรมั่งมีอายุยังไงมั่งอันนี้ด้านหลังเราพิจารณาลึกๆแสดงว่าเขาทำบล็อกเนี่ยอันนี้แสดงว่าเขาหลุมตรงนี้น่าจะเป็นหลุมแล้วก็มาปิดข้างหลังครับเพื่อบรรจุเองก็มันจุกจริงโอ้โหแล้วงานเนียนมากงานเนียนจริงหินแน่เยอะมากแล้วก็มีแคลไซต์ขึ้นขันยุกสบายครับเก็บแล้วขันยุกสบายในฐานนี้ใครอยากดูก็เข้ามาดูเอาค่ะได้ต่อไปข้อเฟซบุ๊กของคุณหญิงมีนะค่ะชื่ออะไรชื่อหญิงพระสมเด็จเลยคุณหญิงพระเครื่องค่ะคุณหญิงพระเครื่องแนะนำให้ถ่ายทีละองค์ให้เขาดูเออส่วนมากเขาจะแอดไลน์มาแล้วก็จะส่งเป็นภาพใช่ถ่ายทีละองค์ให้เราดูเพราะความสวยงามมันอยู่หลายมิติ
เก่าจริงครับเก่าจริงแล้วครับเรายืนยันแล้วว่าทันยุคแน่แล้วพระเนื้อเนี่ยมีการสร้างขึ้นจริงมีการสร้างขึ้นจริงจากเนื้อในของเขาสวัสดีครับพระพี่ท่านโอ้สวยจริงที่ด้านหลังสีนะครับเนื้อสวยมากเนื้อนี่แปลกมากเลยอาจารย์เพราะว่าไม่เคยเจอต้องบอกว่าแปลกมันก็แปลกนะครับเพราะเราไม่เคยเห็นค่ะไม่เคยเห็นเพราะมันเรามันอาจจะเจอมาน้อยอาจจะหลุดออกมาน้อยมันก็เป็นไปตามที่คุณหญิงได้ไปเปิดหีบเจอเฉพาะหีบค่ะเฉพาะหีบไม่ได้เปิดเจอกันทุกหีบแล้วเขามีอายุที่ชัดเจนเพราะว่าไม่มีการรบกวนเลยแสดงว่าพระอยู่ในหีบมาค่อนข้างนานเก่าจริงครับเก่าเลยนี่นะครับหมดยันจันบอยนะครับหมดแล้วแล้วค่ะนี่นะครับใครสนใจพระคุณหญิงนะครับในศูนย์นี่ที่ทางช่องออกไปนะครับแบ่งปันให้บูชาทั้งศูนย์นะครับนี่นะครับแล้วทางช่องก็เพื่อความสบายใจของ FC และคนที่จะมาซื้อพระของคุณหญิงต่อไปนะครับคุณหญิงก็จะเชิญอาจารย์บอยมาที่นี่หรือคุณหญิงจะเอาพระที่นู่นอันที่นี่ไปตรวจสอบที่นู่นผัดกันไปผัดกันมานะครับคือการทำคลิปของทางช่องนะครับอาจจะยาวสักนิดนึงครับเน้นความรู้เป็นหลักนะครับแต่คุณหญิงก็ทำยาวนะครับเน้นให้ลูกค้าเข้าใจถึงองค์พระอย่างแท้จริงนะครับขอบคุณอาจารย์บอยขอบคุณคุณหญิงครับขอบคุณครับขอบคุณครับ